อันนี้ถ้าต่อการเก็บเมล็ดกาแฟต้อแก่แต่สุสุแบบนี้สีแดงนะครับสีแดงกาแฟเชอร์รี่คาลิบากาแฟเชอร์รี่แบบนี้ครับอันนี้พาอาราบิก้านะครับพาอาราบิก้า 100% แต่ว่าก่อนที่กาแฟเชอร์รี่ยังไม่สู่นี่จะเป็นเมสซี่เคียวนะครับแล้วก็มี2สายพานนะครับพาอาราบิก้า1จะมีแบบสีเหลืองสู่แล้วก็จะเป็นสีเหลืองก็มีนะครับแต่สุเยนี่โยปูเนี่ยมันจะเป็นแบบกาแฟเชอร์รี่แบบสีแดงตัวนี้มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแต่พันเดียวกันแต่ว่าจะมีสอสีนะครับอันนี้แล้วก็เวลาที่เราจะปลูกพาราบิก้าเนี่ยอย่าน้อยระดับทะเลนะครับอาจจะประมาณพันขึ้นไปก็ดีกว่าถ้าจริงๆไม่ถือพันขึ้นไปก็อย่าน้อยก็900ขึ้นไประดับทะเลนะครับกาแฟตัวนี้ก็ปลูกกับต้นไม้ต้นร่องอะไรต่างๆใบร่องอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าตัวนี้อุดมสมบูรณ์มากก่อนแล้วหมู่บ้านเรานี่หนึ่งจะมาใช้แบบกาแฟอีซีนะครับก็ชาวบ้านก็ทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟคุณภาพกาแฟนะครับอันนี้สวนกาแฟของบ้านพนัสวรรค์เราพาอาราบิก้านะครับผู้เก็บกาแฟก็ต้องคัดเก็บแต่ที่สุกๆนะครับเราทุกที่ถ้าเราอาจจะเก็บแบบที่ไม่สุกแล้วก็รสชาติกาแฟไม่ดีแล้วก็ไม่ให้เก็บด้วยนะครับตัวนี้เราก็ต้องคัดเก็บแต่นี้เลยนะครับแต่ระยะยาวก็แต่เดือนเดือนพฤศจิกไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ธันวาคมกรกฎาคมอย่างเงี้ยนะครับรอให้มาสูตรทั้งหมดไม่ได้นะครับสูตรนิดหน่อยแล้วก็จะมาเก็บนิดหน่อยอย่างนี้นะแล้วก็เราก็กาแฟเชอร์รี่นะครับแล้วก็ไปทางขั้นตอนการไปสีกาแฟเชอร์รี่นะครับตามมาเลยครับไม่อย่างเดียวล่อๆเลยตอนนี้ลิงกี้เก็บมาจากโต๊ะกาแฟแบบกาแฟเชอร์รี่นะครับแล้วก็เราก็มาเทใส่ในน้ำอีกทีนึงแล้วก็อันไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็จะลอยออกมาในน้ำก็เราก็มาเอาแบบนี้อีกทีนึงนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็อันนี้เราก็จะขายอีกราคาหนึ่งตาแห้งแล้วก็ขอเรียกว่ากาแฟดำนะครับอันนี้เราก็ใส่ที่หนึ่งนะครับแล้วที่ยังไม่ได้ลอยขึ้นมาแล้วก็เหลวขั้นตอนการจะสีกาแฟกะลาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ขั้นตอนการสีกาแฟกะลานะครับเมื่อกี้เราเก็บมาจากสวนเทใส่ที่น้ำเสร็จแล้วตอนนี้อันไหนที่ไม่ดีเราออกไปแล้วที่สมบูรณ์แล้วก็จะมาสีขั้นตอนการกาแฟกะลานะครับน้ำเลือดไทยหรอแต่นี้เราก็จะทานกับข้าวตอนนี้เรากาแฟเชอร์รี่นะครับเก็บมาจากสวนแล้วก็เราก็ไปสีกาแฟกะลานะครับเสร็จแล้วกาแฟเชอร์รี่เปลือกเชอร์รี่ตัวนี้เราก็จะมากรตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เราก็ทำเป็นปุ๋ย EC ผสมกับพอดอนแล้วก็ทำเป็นปุ๋ย EC นะครับอันนี้เปลือกกาแฟเชอร์รี่นะครับตอนนี้เราก็สีกาแฟกะลาเสร็จแล้วนะครับเอากาแฟกะลาตัวนี้ไปเทใส่ในน้ำอีกทีแล้วก็อย่าน้อยต้องแช่น้ำประมาณ2คืนนะครับ2คืนเสร็จแล้วเราก็เช่นน้ำ2คืนเสร็จแล้วล้างให้มันสะอาดนะครับล้างให้มันสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่ตะกร้าเหมือนเดิมนะครับแล้วไปเอาไปที่ระตากาแฟแล้วไปตากแห้งเลยนะครับตอนนี้นะครับกาแฟกะลาที่เมื่อกี้สีขั้นตอนการสีกาแฟกะลาออกมาแล้วเราก็มาเทใส่ในระตากาแฟตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ตัดในราตากาแฟแล้วก็รสชาติกาแฟมาจะดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่การแดดถ้าแดดดีก็ประมาณ2หรือ3สัปดาห์อันนี้นะครับแล้วถ้าตัวนี้ก็กลายเป็นตัดแดดตัวนี้เสร็จแล้วก็กลายเป็นแบบกาแฟกะลาให้แล้วจะขายแบบนี้แล้วเราตอนนี้ไปดูขั้นตอนการ
สีกาแฟสาออกมากาแฟกะลาให้แล้วตัวนี้นะครับตามไปเลยครับตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการสีกาแฟสานะครับเมกาแฟกะลาที่ตากให้แล้วแล้วก็จะมาสีเปกาแฟสาแล้วก็เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะตีสตาร์เครื่องสีกาแฟเสร็จแล้วจะดูคือใบคาร์บอนแล้วก็กาแฟสารที่สีแล้วจะออกมาตัวนี้แล้วก็เขาจะมาเยเปเกะเอเกะบีเกะซีตัวนี้นะครับเราเริ่มสีกาแฟเลยครับตอนนี้ขั้นตอนการสีกาแฟสารนะครับตัวนี้จะเป็นแกะเอนะครับตัวนี้จะเป็นแกะเอแล้วก็ตัวนี้จะเป็น B C แล้วก็ P body ถ้า P body ตัวนี้จะเป็นเมกโกโกนตัวใหญ่เขาเรียกว่ากาแฟเมเดลกาแฟตัวผู้เนี่ยจะเป็นพีเบอร์ดี้อันนี้เมเดลนะครับแบบโกงๆเลยแล้วตัวนี้จะเป็นแกะ A แกะ B แกะ C ตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าแกะ A เนี่ยราคาจะสูงกว่าเมมาจะใหญ่นะครับแล้วโลมาเวลาที่เราจะส่งออกคนที่ซื้อเนี่ยมันราคาก็จะในที่มันเล็กกาแฟ3ตัวนี้อันไหนใหญ่กว่าก็ราคาจะสูงกว่าแล้วเครื่องกาแฟตัวเนี้ยเขาจะข้ามาเฉพาะแก่ A แก่ B แก่ C แต่ว่าเมกาแฟที่แต่แล้วหรือว่าอันไหนไม่ดีเขาจะข้าให้เราไม่ได้เราก็จะไปข้าต่อในที่บ้านในร้านเรานะครับแล้วก็เราก็ตามไปดูที่เด็กข้ากาแฟสาอันไหนไม่ดีอ่อนตอนนี้นะครับเรากาแฟสารตัวนี้เมื่อกี้เป็นสีจากเครื่องสีกาแฟมานะครับแต่เมื่อกี้สีออกมากระทบเปลือกเฉยๆแล้วอันไหนที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่แตกอันไหนที่ไม่ดีตัวเนี้ยก็เอามือมาฆ่าด้วยตัวเองนะครับเลยมาหลังจากนี้เราก็เข้าเศษที่ไม่ดีแล้วเราก็จะไปคั่วกาแฟต่อนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับการคั่วกาแฟเราต้องเตรียมสุขาอนามัยนะครับต้องใส่ชุดให้มาสะอาดทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ใส่เสื้อเสร็จแล้วก็ไปล้างมือต่อนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็มาล้างมือให้มาสะอาดก่อนนะครับสุขาอนามัยนะครับเราจะไปคั่วกาแฟในโรงคั่วนะครับเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมการคั่วกาแฟเราเปลี่ยนชุดล้างมือจากคานอนเสร็จแล้วเข้ามาตัวนี้แล้วก็เราก็จะมาล้างเกลล้างมือตัวนี้ให้มันสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ถูให้มันสะอาดนะครับถูไปเลยโจแห้งนะครับโจแห้งถูเสร็จแล้วเราก็จะเอากาแฟสารตัวนี้นะครับก็ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าต้องการจะไปคั่วกาแฟเสร็จแล้วอยู่สังคาที่สูงนะครับจะมีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นตัวนี้อยู่สังคาเนี่ยเราก็จะมาดูแลกาแฟสางไม่ให้ขึ้นชื้นลานะครับออตัวนี้ไม่นานเราก็จะมาดูตัวนี้มากกว่านะครับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะมาเปิดผ้าลมหรือว่าประตูอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเปิดประตูก็ต้องเปิดแบบมิดชิดแล้วก็จะมีตะไคร่ทำไว้อีกอันนึงไม่ให้มาแรงต่างๆเข้ามาในที่โรงสีกาแฟของเราอันนี้ทำแบบสุขานามานะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะไปคั่วกาแฟแล้วก็เอากาแฟสารตัวนี้ออกเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราขบวนการคั่วกาแฟนะครับเราเอากาแฟสารที่คุณภาพดีๆเสร็จแล้วเราก็สามารถใส่ในโตคือคั่วกาแฟนะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปปล่อยกาแฟสารลงมาในตัวเครื่องแล้วก็เราทำแบบโซโซนะครับในแล้วก็ตอนนี้จะคั่วกาแฟต่อนะครับตัวแทนของเกษตรกรบ้านพนัสสว่างกลุ่มกาแฟ EC นะครับบ้านพนัสสว่างชื่อโก
คู่เกียงกายเมธานิชกกูนะครับกาแฟนะครับบ้านพระนาสวรรค์แต่เริ่มมาปี2528ที่เมื่อก่อนจริงๆหมู่บ้านเราปลูกชาอัสสัมแล้วก็เชอรี่แล้วหลังจากนี้ไปก็เราก็จะมาเน้นกาแฟนะครับกาแฟตัวนี้อยู่ในโล่ไม้ถ้าเราจะปลูกกาแฟแล้วก็โต๊ะไม้ยืดโต๊ะรูปผ้าหรือว่าอะวาคาโดอะไรต่างๆก็ปลูกเสริมในตัวกาแฟได้แล้วอยู่ในโล่ไม้เลยมาเราก็จะมามอตัวกาแฟตัวนี้ถ้าพาเนี่ยมาจากมช.เชียงใหม่แต่ปี2528ที่มาพระบุรุปู่มานะครับเสร็จแล้วทุกวันนี้เราก็พี่น้องเกษตรกรให้เรียนรู้เกี่ยวกับดูแลคุณภาพของกาแฟแล้วขอให้มาใช้เกี่ยวกับกาแฟ EC เคมีตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ให้ใช้เลยส่วนใหญ่ขั้นตอนการเราจะมาใช้เกี่ยวกับกาแฟ EC ตัวนี้หนึ่งเราแต่ปลูกแล้วกาแฟผงผลิตออกมาแล้วกาแฟเชอร์รี่ตัวนี้เก็บมาแล้วเราก็ไปสีแต่สีออกมาเสร็จแล้วเปลือกกาแฟเชอร์รี่ตัวนี้เราก็ผสมกับพอดอ1เสร็จแล้วก็ทําไปปุ๋ยหมักแล้วอาจจะข้ามปีก็เราก็จะไปใส่ในตัวกาแฟทําไปปุ๋ย EC ตัวนี้อันนี้การเปประวัติไปมาแล้วก็ดูแลคุณภาพกาแฟของบ้านพระนาสวรรค์ครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นก็ประมาณ20ปีได้แล้วตั้งแต่ใช้มือใช้อะไรเนาะเราปลูกไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็เอามาเป็นรูปเพราะว่าชาใบสดๆเนี่ยไม่มีใครรับซื้อก็มีหลักๆคือชาอัสสัมเนาะก็มีผสมผสานกันบ้างเพราะว่าตอนที่เราเอาพันชามาจากทางไต้หวันคือพื้นบ้านของเราก็มีแต่มันมีน้อยแต่ช่วงที่มีผลผลิตเยอะๆมาที่ประมาณช่วงไปเดือนเมษาถึงต้นเดือนกันคือเฉลี่ยเฉพาะในตัวบ้านผมเยอะที่สุดก็เฉลี่ยละวันละประมาณ600โลต่อปีถ้ารวมทั้งหมู่บ้านเราก็จะมีอยู่ประมาณสักชาสดก็ประมาณอยู่ที่แสนกิโลไปรวมมาก็จะอยู่ในชาแห้งก็อยู่ที่ประมาณสัก20ตันหรือว่า 20,000 เศษนิดนึงนะครับเราจะส่งไปที่ในตัวจังหวัดเชียงรายของเราเองนะครับที่ศูนย์วิรุณชาของเราจะเป็นลักษณะแบบคือเราไปรูปในขั้นตอนที่ว่าคือกึ่งสำเร็จรูปเนาะจะนำกระบอกก็เอามาคั่วนี่คือเครื่องคั่วหลังจากนั้นก็คั่ว8นาทีใช้อุณหภูมิสูงสุดก็300คั่วครั้งหนึ่งก็ประมาณ26กิโลหลังจากนั้นเราก็มาเข้าเครื่องนวดให้เป็นชาเส้นนวดเป็นเส้นแล้วก็เอาไปพึ่งแดดหลังจากพึ่งแดดให้แห้งแล้วเราก็เอาเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าเครื่องอบหลังจากนั้นก็คือบรรจุกระสอบเลยคือกระบวนการทั้งหมดก็ภายใน24ชั่วโมงเวลาเราชงชาน้ำชาที่ออกมาจะคือจะเป็นสีเขียวเหลืองเลย